ตอนนั้นพี่เลี้ยงเยอะไหมก็ประมาณถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณเกือบ 2,000 นะครับ 2,000 ตัวครับผมปัดทั่วครับลองลองหมุนกล้องให้พี่น้องเราดูหน่อยว่า 2,000 ตัวนี่ใช้พื้นที่เยอะขนาดไหนนะครับดูนะแฟนกล้องพี่น้องเราดูนู่นสุดนู่นเลยนะนู่นก็ตอนแรกก็เริ่มจากการเลี้ยงหมูนะครับพอเลี้ยงหมูมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วผมก็มาสานต่อก็ทีนี้ก็โรคระบาดมันก็เริ่มเข้ามาจากภาคเหนือก่อนครับเข้ามาก็มาลามมาทางอีสานมันก็เลยลามไปทั่วประเทศเลยทีนี้ผมก็เลยโดนผลกระทบไปด้วยแล้วเราไม่รักษามันหรอพี่มันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแล้วมันต้องทำลายนะครับครับมันไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับณตอนนั้นแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ทำปุ๋ยทำแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักเป็นเสริมเฉยครับเอามาแปรรูปแบบมีขี้แล้วเราก็เลยเอามาแปรรูปต่อยอดนะครับตอนแรกลูกค้าก็มาซื้อขี้หมูแหละก็เอ้ยจะทำยังไงไม่ให้มันเอาไปใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องเข้ามากรอบเพราะว่าเราก็ไม่ให้เข้าแล้วโรคมันกลัวโรคระบาดครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแปรรูปเฮ้ยแบบเพิ่มผลผลิตให้กับไอสินค้าเราก็เลยมาคิดว่าน่าจะอัดเม็ดครับก็เริ่มจากซื้อเครื่องมาตัวนึงเครื่องอัดเม็ดตัวนึงเครื่องตีป่นตัวนึงเครื่องผสมตัวนึงเป็น3ชุดครับตอนนี้ยังอยู่ไหมพี่เครื่องอยู่ครับนี่ครับอ๋อเครื่องนี้เหรอเครื่องนี้ครับพี่อ๋อกี่ปีแล้วนี่พี่อันนี้ประมาณเกือบ5ปีแล้วครับเกือบ5ปีครับผมอันนี้เครื่องอัดเม็ดขนาดเล็กนะครับมอเตอร์3แรงมอเตอร์3แรงแต่ว่าผมได้พัฒนามาเรื่อยๆแหละก็เลยมาเป็น2ครับ2ตัวแล้วครับเครื่องผสมเฉพาะตัวนี้ใช่ครับพอผสมเสร็จแล้วปุ๊บมันจะลงมานี่ก็คือมันจะอัดออกมา2ฝั่งนี้ใช่พี่เนาะใช่ครับครับแล้วทีนี้ยังไงต่อพี่ทีนี้ก็เลยทำไปทำมาก็เลยลามมาเป็นเครื่องร่อนด้วยผลอะไรถึงมามีเครื่องร่อนก็คนเขาเริ่มรู้จักแล้วก็เริ่มสั่งแล้วก็หน้างานด้วยเพราะว่าเราจะเอามาอัดเลยไม่ร่อนมันจะมีปัญหาตรงเครื่องอัดเม็ดนะครับมาทำให้มันอัดช้าลงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทำให้มีหินมีอะไรเราไม่ได้กองไม่อ๋อแสดงว่าพี่ต้องเอามาร่อนก่อนเอาไปอัดใช่ครับอันนี้คือขี้หมูแห้งใช่ครับที่เรากวาดออกมาจากในโรงใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คล้ายๆขี้วัวเราเนาะพี่เนาะครับเดี๋ยวดมดูหน่อยไม่มีกลิ่นนะทำไมไม่มีกลิ่นอ่ะพี่เพราะว่ามันแห้งหรือว่ายังไงมันแห้งครับแล้วก็ถ้าอัดเม็ดเสร็จแล้วนี่จะไม่มีกลิ่นเลยครับเพราะว่ามันเราใส่ EM ไปด้วยนะครับผมเคยเดินผ่านคอกหมูโอ้โหมันชุนใช่ครับแรงมากนะใช่ครับเพราะมันมีแก๊สด้วยนะครับแต่ถ้าแห้งแล้วมันก็คือมันจะไม่เหม็นเนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวพอเรามาตากแห้งเสร็จแล้วตัวนี้เอามาร่อนบ่คือตัวนี้เอามาร่อนไม่คืออย่างงี้พี่เอกเริ่มกระบวนการมาบดขึ้นสายพานนั้นมาบดเสร็จก็มาร่อนเสร็จแล้วก็ไปนู่นอ๋อแสดงว่าตัวนี้กากมันใช่ไหมกากครับอันนี้คือจะเอามาบดอีกทีพี่นะเพราะว่ามันละเอียดรอบนึงครับครับมันต้องมาบดอีก2รอบครับมันจะเหลือเศษไม่เยอะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะได้ครับได้ครับทางนู้นเลยได้ครับได้ครับนี่ตัวนี้นี่คือโรงขี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับพี่มันจะยังไม่ผมถึงว่าทำไมมันไม่มีกลิ่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเป็นกากมันใช่ครับเนี่ยอันนี้จะเริ่มมีกลิ่นนิดนึงครับอ๋อครับอันนี้คือขี้หมูออกจากคอกแล้วใช่ครับไม่ใช่กากมันแล้วใช่ครับเนี่ยก็ไม่มีนะพี่เหมือนดินเลยมีไหมไม่มีเลยโอเคครับคือมันตากแห้งมาแล้วใช่ครับใช่ครับไม่มีนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเอาแบบชื้นๆมาเลยก็เรื่องน้ำหนักอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแบบแห้งๆมาครับครับเหมือนขี้วัวนะพี่เนาะใช่ถ้าเราจะใช้เราต้องตากแห้งก่อนใช่ครับไม่งั้นก็จะมีพวกเชื้อราเชื้อโรคเยอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับขี้ทุกอย่างก็ดีหมดครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ากระบวนการหมักครับครับครับมันเลยมันจะดีกว่าขี้สดอยู่แล้วครับอ๋อครับพอขี้นะคือตัวนี้เป็นขี้ตากแห้งมาแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็จะเอามาเข้าเครื่องนี้ใช่ครับเครื่องลำเลียงครับครับใส่เครื่องลำเลียงแล้วเครื่องลำเลียงก็จะขึ้นไปเครื่องบดเครื่องบดเสร็จก็ลงสายพานลำเลียงไปเครื่องร่อนเครื่องร่อนแล้วก็ไปโน่นครับเดี๋ยวนะพี่ขึ้นนี่มาเครื่องอะไรนะเครื่องบดครับเครื่องบดที่ปนเครื่องบดปนครับบดนุ่นนุ่นผ้าบดให้มันมีขนาดที่เล็กลงนะครับไม่อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องนึงแล้วใช่ใช่ครับต่างหากแยกมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องตีป่นครับแล้วก็มาตัวนี้อีกใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องเลียงอันนี้จะใหญ่หน่อยแล้วทีนี้ก็มาลงนี่เนาะใช่ครับมาลงเครื่องร่อนมาลงเครื่องร่อนนะครับผมครับผมมาลงเครื่องร่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีแล้วกากตัวนี้พี่เอาไปทำอะไรเนี่ยกากตัวนี้ก็จะเอาไปบดซ้ำอีกรอบนึงครับพี่เพราะว่ามันละเอียดไม่หมดครับต้องมาบดอีกรอบนึงใช่ครับไม่มีทิ้งนะพี่นะไม่มีทิ้งครับครับและไอ้พวกเศษพวกนี้มันก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับอ๋อนี่ฮะพวกเศษพวกเนี้ยครับทีนี้ปุ๊บพอมันร่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมาเป็นตัวนี้ใช่ครับมาฝั่งนี้อันนี้คือละเอียดแล้วครับคือละเอียดแล้วนะครับครับผม
ไม่มีหินไม่มีอะไรแล้วขั้นตอนนี้คือละเอียดแล้วละเอียดแล้วครับนี่นุชมาดูนี่แค่บดมาล่อนนะใช่ครับเหมือนมวนไส้เดือนเลยพี่ใช่ครับเหมือนมวนไส้เดือนเลยใช่ครับจริงๆผมว่าแบบนี้ก็เวิร์กแล้วนะครับแต่ว่ามันยังดีไม่สุดนะครับพี่ไม่สุดเนาะตัวนี้มันยังมีแก๊สอยู่นะครับครับเพราะว่าแก๊สมันยังออกไม่หมดนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ปรุงพวกสารอาหารเพิ่มให้กับขี้ด้วยนะครับอ๋อครับยังไม่ได้ปรุงครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงแล้วครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะมาผสมอะไรบ้างพี่ก็คือเราจะมีปั๊มนะครับดูดไปเลยอันนี้คือผสมเรียบร้อยนะครับเนี่ยผสมน้ำหมักอะไรเรียบร้อยมาแล้วทีนี้ก็ดูดขึ้นไปเลยครับที่เราจะตักแบบสัดส่วนไว้เลยนะหนึ่งรอบควรจะผสมได้กี่ถังเพราะว่าการผสมนี่ถ้าเปียกเกินไปมันก็จะมีผลต่อการอัดนะครับมันต้องหมาดพอดีครับพี่เดี๋ยวพี่ในนี้มันมีอะไรบ้างพี่ในมันเห็นมีหลายถังเล็กมาเลยมันเป็นน้ำหมักป่ะครับน้ำหมักครับผสมอะไรบ้างพี่เป็นน้ำหมักEMมีไตรโคนาม่าปูนขาวโดโลไมต์ปูนขาวนี่ทำหน้าที่อะไรพี่ปูนขาวก็ปรับสภาพดินครับพี่ปรับสภาพดินครับไตรโคนาม่าก็พวกกันชรากันชราแล้วก็อะไรมีพี่อะไรมีอะไรโพแทสเซียมฮิวเมตครับโพแทสเซียมฮิวเมตนี่ทำหน้าที่อะไรพี่ก็คือนำพาพวกสารอาหารที่อยู่ในขี้ไปใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็น้ำหมักขี้อีกรอบหนึ่งครับน้ำหมักขี้น้ำหมักของขี้แหละอีกรอบหนึ่งแต่ได้ว่าเราผสมน้ำผลไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะครับแล้วน้ำหมักขี้นี้ได้มาไงพี่ก็หมักเองครับหมักเองด้วยหมักเองครับแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกมีครับแต่ว่าเมื่อกี้เดี๋ยวหกอย่างแล้วนะอะไรต่อพี่ก็มีน้ำหมักผักน้ำหมักผักอีกครับผมผักสลัดหรือเปล่าพี่มันจะเป็นพวกผักที่เราไปเอาอยู่กับในตลาดที่เขาทิ้งนะครับพี่เศษผักเขาเอาทิ้งแล้วผมไปรับมาบางเจ้าก็ให้ฟรีให้ฟรีมาอ๋อแต่บางเจ้าก็ซื้อใช่ไหมครับใช่เจ้าก็ซื้อเขาขายตะกร้าละ30 บาทอ๋อครับเดี๋ยวผมจะได้ขนมาขายบ้างเศษผักผมเยอะเลยล้อเล่นนะครับต่อครับก็เนี่ยพี่ก็เวลาเราผสมเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วก็เราก็ตักไปใส่นู่นตวงแล้วก็ปั๊มก็ดูดขึ้นไปครับพี่ปั๊มดูดขึ้นมาใช่ครับดูดไปที่เครื่องผสมครับตามสายเลยครับครับผมตามท่อนี่มาเลยแล้วก็มาลงนี่ครับครับเสร็จแล้วผสมได้ที่แล้วแล้วก็เอาลงมานี่ครับลงมานี่ก็ไปเข้าเครื่องอัดเม็ดเลยครับครับพออัดเสร็จก็คือบรรจุใส่กระสอบก็คือจบใช่ไหมครับผมตากเรียบร้อยครับต้องตากให้แห้งก่อนครับตากให้แห้งต้องตากอีกใช่ครับตากนานไหมพี่ก็วันนึงก็แห้งแล้วครับครึ่งวันก็แห้งแล้วครับพี่มันอัดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาให้ดูนะครับใช่อัดเสร็จแล้วก็บรรจุกระสอบแบบนี้นี่จะเป็นอัดอู้แข็งเลยนะพี่ครับแข็งเลยนะครับผมดูดิเม็ดสวยครับขนาด6มิลครับพี่ปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกรนะครับตาเพื่อนดินใช่ครับน้ำหนักสุทธิ30กิโลอย่างเงี้ยพี่ขายกระสอบเท่าไหร่ก็180บาทครับมีราคาเรทราคาส่งอยู่แล้วครับอ๋อครับเห็นมีในขายใน TikTok ด้วยใช่ไหมพี่ค่ะมีใน TikTok ราคาเท่าไหร่นะพี่ใน TikTok 180ค่ะเนี่ย180นะครับเนาะแล้วก็แบบถุงนี่ละพี่แบบถุงนี่30บาทค่ะอันนี้จะเป็นน้ำหมักมูลสุกรใช่ครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมหนึ่งของในปุ๋ยด้วยในปุ๋ยด้วยครับผมนะครับโอเคได้ครับเนาะสำหรับไลน์นี้นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ